ครับสวัสดีครับบ๊ายบายวันพุธโอ้บ๊ายบายวันพุธที่16ตุลาคม2567ครับบ๊ายบายครับเพราะว่ารอบเศร้าลืมยามลืมมากูรอบก็เลยต้องมาคำจังหน่อยบ่าย 4:00 น. 4:00 น. แล้วนึกขึ้นได้ว่าเหลืออีกรอบ2หลังท่านใดมากูท่านใดมาหยามอยู่ก็เลยต้องได้มาครับเพราะว่าเพื่อเจอของใหญ่เนาะกลัวว่ามันจะตุยก่อนก็เลยต้องรีบมานึกขึ้นได้ไปเบิ่งแล้วกันครับว่าจะมีแต้มบ่2หลังครับนึกขึ้นได้พอดีว่ะจนจะค่ำแล้วครับหึอย่างวะลุ้นครับลุ้นมีแต้มบ่ลังนี่มีแต่ปูนาครับปูนา2แต้มเอาไว้คือเก่าวะไปลุ้นหลังที่2ครับไปลุ้นหลังที่2กันต่อครับหลังแรกบ่หมานเนาะหลังแรกบ่หมานโอ้จนคำเว้ยว่าอายุว่ามันลืมยังลืมยังมันลืมยาม2หลังนี่เหลืออีกหลังสุดท้ายครับหลังนี้เคยเจอเบอร์1เนาะตั้ง 2-3 มื้อเจอเบอร์1ทับสมิงคาไปเบิ่งครับว่าสิมีตัวบ่มื้อนี่เพราะว่าหมายเด็ดหมายเด็ดแน่นอนเพราะว่าน้ำกำลังขอนครับป่ากำลังจะเบื่อนะเพราะว่าน้ำใกล้จะหมดป่ากำลังจะเบือนนี้ไปหาแหล่งน้ำที่มันอุดมสมบูรณ์กว่าก็เลยว่าต้องมีแต้มต้องมายามครับไปนี่ครับแต่ว่าเป็นเงียบๆนะครับเป็นเงียบๆว่ะมีตัวว่านี่นี่ครับทางน้ำไหลทำเลป่าจะเบือนมานี่แหละก็มาเงียบว่ะว่ามีตัวบ่คืออยู่นี่คือบ่ล่ะนี่โอ้ปลาไหลอีกแล้วครับปลาไหลไม่เก็ตวะจักตัวโอ้ยปลาไหลมีเก็ต1แต้มครับต้องได้ปล่อยออกแล้วแบบนี้เพราะว่าถ้ามีเพิ่นหนีป่าจะบ่เขานะครับต้องได้แก้ออกบ่หมานแท้ว่ามื้อนี้ว่ะโอ้ออกมานายไปไปพากันไปเอ้ยเอาปล่อยอีกเลยทางไผทางมันดีกว่าหรอวะสรุปผลงานครับ2หลังไม่มีครับถือว่าบ่หมานครับถือว่าบ่หมานเอาไว้ก่อนหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย